อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาศึกษาเรื่องที่สองในซูเราะห์อัลกอฮีคนที่อัลลอฮ์ประทานความอุดมสมบูรณ์นะไร่ของเขานะเริ่มตั้งแต่ที่32นะ32แล้วก็จะไปจนถึงอายะห์ที่59แล้วก็20อายะห์กว่าที่จะพูดถึงเรื่องราวของชาวสวนก็บทสรุปของชาวสวนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องร่วมกับบ่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ أصحاب الكهف นี่เราได้ผ่านพ้นแล้วก็พร้อมทั้งบทเรียนนะเยอะมากนะนั่นก็เป็นธรรมชาติของอัลกุรอานอยู่แล้วเนี่ยเราขุดยังไงก็ไม่หมดเล่ายังไงก็ไม่หมดนะพอเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็นึกถึงอีกทีก็เรื่องนั้นก็ยังไม่เข้ายังไม่คุยยังไม่พูดเยอะไปหมดนะคำเดียวอายะห์เดียวนี่ก็ถ้าจะไปขุดคุยอะไรกันจริงๆก็มันก็ไม่จึงเป็นอะไรนะฮะจึงเป็นหนังสือเยอะมากตำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นะบางตำราก็กันเหมือนกันแต่ในทุกๆอายะนี่ก็อุลามะตัฟซีรได้อธิบายตัฟซีรนี่ที่สามารถที่จะเก็บอะไรนะฮะเพชรมณีอัญมณีที่คุ้มค่าของตัฟซีรอัลกุรอานคนนี้นี่ก็จะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดนั้นเราต้องเรียนรู้อัลกุรอานอัลกุรอานคือทะเลที่ไม่มีชายหาดนะคือความรู้ที่ไม่มีจบสิ้นนะยิ่งลึกเข้าไปเท่าใดดิ่งดำลงไปนี่เราก็จะมีความสุขมากเท่านั้นเหมือนกับปลานะปลาที่อยู่ก้นทะเลเขาก็มีความสุขยิ่งลึกก็จะยิ่งอะไรนะครับโปร่งใสความใสสะอาดของน้ำทะเลก็จะเห็นภาพอะไรต่างๆมากมายอัลกุรอานความรู้ที่ถูกต้องเป็นทางนำของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาที่ให้กับมนุษย์ถ้าอัสฮาบุลกะฟีนะขอจะไปจบอะไรนะเขาเรียกว่าจบละครซีรีส์ของอัสฮาบุลกะฟีนี่ก็จะไปจบตรงที่แดนนะของชาวสวรรค์ของแบบทำต้องพำนักสถิตในสวงความสบายที่นอกเหนือไปจากจินตนาการของมนุษย์ไปทิ้งตรงนั้นไปจบตรงนั้นนะฮะจบที่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแล้วก็ในพวกเขาจะต้องประสบอะไรบ้างมีคำพูดคำจาข่มขู่พวกเขาจะต้องระเหยเร่ร่อนเข้าไปในถ้ำแล้วก็ต้องหลับนะฮะนอนเป็นร้อยปีอะไรนี่ครับพวกเขาจะประสบความยากลำบากแค่ไหนยังไงนี่อัลกุรอานไม่พูดเลยคล้ายครับว่าไม่ให้ราคาไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะเป็นสิ่งที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนที่ทำงานในอิสลามนะจะต้องประสบพบเจอกับความยากลำบากเหล่านี้จนกระทั่งอะไรต้องอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินชื่อเสียงต้องเจอหมดต้องเจอกันหมดในอัลกุรอานไม่ได้พูดแต่ไปพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะตอนสุดท้ายจริงๆที่เขาจะได้รับก็คือในสวรรค์ละนูดิอูอินนาละนูดิอูอัจรอมันอะห์ซะนะอามะละเราจะไม่ทำให้คนที่ทำความดีเนี่ย
นะสูญสิ้นมลายไปไม่มีเราจะต้องตอบแทนแน่นอนแล้วตอบแทนเนี่ยอะไรนะฮะนิมัตพรประแล้วก็ยั่งยืนนิรันดร์การไปจนถึงอิลามาชาอัลลอฮ์นะฮะนิมัตสวาบุวะฮัสซุนัตมุรตะฟะกอไปจบตรงนี้นิมัตสวาบุอัลลอฮ์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ดีงามที่เลิศเลยนะฮะวะฮัสซุนัตมุรตะฟะกอก็เป็นการอะไรนะที่พักพิงที่ดีเยี่ยมก็คือในสวรรค์จบตรงนั้นคือถ้าจะเห็นละครเห็นซีรีส์ละครเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยมันคนดูก็จะยิ้มอย่างมีความสุขนะฮะเพราะว่าจะเห็นทุ่มเทในการทำงานสุดท้ายที่สุดเขาก็จะได้ที่เราจะต้องคนที่เป็นอัศวินกาฟีแล้วก็อย่างเพิ่มเติมว่าเราก็จะต้องมั่นใจว่าอิสลามนี่ไม่มีวันตายถึงแม้ว่าจะนอนจะหลับ300เป็นร้อยปีแต่เขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นอิสลามพร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วก็ยังดีกว่าเดิมนะถึงแม้ว่าอะไรนะชาวอัศวินกาฟีจะนอน300กว่าปี309ปีนี่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอกลับไปในสังคมก็ปรากฏว่าสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วรับอิสลามและอิลาฮิลลัลลอฮ์กันหมดแล้วอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หมดแล้วไม่มีชิริกไม่มีบิดอะห์อะไรแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่อุทาหรณ์เหมือนกันจะทำอะไรจะต้องทำด้วยอะไรนะฮะใจเย็นอย่าเร่งรีบร้อนอย่าใจร้อนนะปลูกวันนี้พรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วทำอะไรแบบเร่งรีบนะต้องการอย่างปัจจุบันทันด่วนอะไรนี่อันนี้ไม่มีในอิสลามเราต้องใช้ความพยายามอันนี้เราก็ต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ทั้งเหมือนกับอันนั้นคนที่ทำอย่างนี้นี่แสดงกาฟีนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าหนีออกจากสังคมแล้วก็หาความรอดพ้นให้กับตัวเองเนี่ยนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอ๋อก็ไม่รู้จะทำด้วยนะปาเลสไตน์เนี่ยการอะไรนะบททดสอบนะเพราะเขาเนี่ยโดนระเบิดโดนฆ่ากันขับไล่กันทุกวี่ทุกวันแม้จะทั้งณวันวินาทีนี้ใช่ไหมฮะแล้วถามว่าจุดยืนเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะทำเหมือนกับอัชฮาบุลกาฟีได้ไหมเขาจะไปไหนในโลกนี้ทั้งโลกนี่โลกทั้งใบนี่ถามว่าทำที่ไหนไม่มีเพราะว่าบทนะในสมัยหลังจากนบีอีซาก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยอัซฮาบุลกะฟีนี่ก็คือโลกนี่มันไม่มีอาณาเขตไงไม่มีเจ้าของไม่มีประเทศแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันนี่มีประเทศหมดแล้วนะทั่วโลกนี่มีเจ้าของมีประเทศมีอำนาจอธิปไตยอะไรกันเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าถ้าจะให้ชาวปาเลสไตน์อพยพถามว่าจะไปอพยพที่ไหนกันใครจะรองรับอ่ะคนเป็น10ล้านเนี่ยจะไปตั้งประเทศที่ไหนนะฮะอันนั้นมันก็ต้องอาศัยบริบทในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ก็ไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แค่รุ่นพ่อรุ่นปู่ไม่ใช่นะนะไม่ใช่เพียงแค่มาจับจองเนี่ยแค่เราที่ผมบอกนั่นก็คือเนี่ยแหลมโตแซ่แค่มาจับจองแค่70ปี80ปีถ้ามีคนมาไล่เราก็ไม่ไปอยู่แล้วเราก็ยอมถวายชีวิตปกป้องต่อสู้นะที่ดินแห่งนี้มันแคบๆเนี่ย100ไร่ปาเลสไตน์นี่เค้าอยู่กันเปิดตั้งแต่สมัยไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุในปีที่เท่าไหร่ล่ะ67สองสามปีคิดดูดิหลังจากที่นบีเสียชีวิตสองสามปีแค่นั้นเองอ่ะก็เปิดปาเลสไตน์เปิดเมืองชามจนกระทั่งปัจจุบัน 1,000 กว่าปี 1,400 ปีมาแล้วแล้วอยู่ๆมีชนชาติได้ยังไงอันนี้มันคือความแปลกประหลาดความดัจญาลในยุคปัจจุบันที่เราจะต้องเห็น
ถึงความอะไรนะครับความโกลาหลความอะไรนะฮะลุ่มหลงตีปูนี่ความอะไรนะปลิ้นปล้อนโกหกฮะมันเกิดขึ้นแต่ทั่วโลกยอมรับได้อันนี้แหละคือความอะไรนะความอัปยศนี่อะไรนะนักปล้นเหล่านี้ใกล้กับคนที่ถูกอธรรมมันเป็นไปได้อย่างนี้นี่คือดัจญาลกาฟีต้องไปมองอย่างนี้ด้วยนะต้องไปมองสถานการณ์ปัจจุบันด้วยไม่ใช่ไปมองอัชฮาบุลกาฟีในอดีตพันกว่าปีมาแล้วนั้นไม่ใช่ตอนนี้นี่ก็ยังมีสถานการณ์อัชฮาบุลกาฟีแต่เขาจะต้องหาทางออกยังไงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์อุมมะห์นบีมุฮัมมัดประชาชาติอิสลามประชาชาติมุสลิมประชาชาติของมุฮัมมัดนะฮะที่มีอายะที่มีหะดีษอะไรหลายอย่างที่จะต้องปกป้องต่อสู้อะไรนะครับศักดิ์ศรีต้องปกป้องต่อสู้ทรัพย์สินปกป้องอะไรนะฮะป้องกันกระทั่งชีวิตแผ่นดินอะไรต่างๆนี่เขามีอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าไปอ้างอย่าไปดูนะฮะแค่อะไรนะฮะเรื่องอัซฮาบุลกาฟีแล้วก็มาอ้างว่าเราจะต้องอพยพไม่ใช่นะต้องผสมผสานต้องรวมกันนะครับโอเคนะครับก็ไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ขอฝากให้พวกเราก็ต้องไปศึกษาต่อนะฮะอัซฮาบุลกาฟีนะต้องไปศึกษาต่อโดยเฉพาะสื่อของอัลกุรอานที่พยายามที่จะกระซิบสะกิดวิญญาณของเยาวชนอันนี้สำคัญเอ็นนะฮุมฟิตยะนี่สำคัญมากๆนะฮะเยาวชนตอนนี้เนี่ยเยาวชนกำลังเป็นอะไรนะเป็นจำเลยของสังคมทุกอย่างก็ไปมองไปที่เยาวชนนั่นแหละเยาวชนไม่ละหมาดเยาวชนไม่ถือศีลอดเยาวชนไม่เยาวชนเป็นตัวปัญหานะแต่เราไม่ถูกกระทำเขาอยู่บ้านเขาเฉยๆเขาอยู่ในบ้านแต่ว่าสังคมข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในถ้ำเองอ่ะพ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้ทำเขาผู้ทำก็คือเป็นผู้กระทำเขาเยาวชนไม่ได้ผิดอะไรเลยพ่อแม่ต่างหากที่ฟะอับวาฮูยูฮาวิดานิฮิไม่ใช่เหรอยูอูยูนัสซิรานิฮิเอายูมัจจิซานิฮิอันนี้ต่างหากอัลวะลัดูยูละดูอัลฟิตรอสะอาดบริสุทธิ์แต่สังคมต่างหากสังคมแรกๆก็คือพ่อแม่นี่แหละเข้าไปไหนอ่ะบิดามารดานี่พาลูกไปไหนอ่ะตอนนี้เข้าไปในถ้ำไหมเข้าไปในถ้ำแห่งความรอดพ้นไหมหรือว่าจูงเข้าไปนะเข้าไปในถ้ำของความพินาศแล้วก็สุดท้ายก็หวังว่าให้ลูกเป็นคนดีมันก็ไม่ใช่นะโยนลูกเข้าไปในทะเลน้ำเปียกอะไรกันหมดนี่กระวนกระวายเปียกได้ยังไงลูกเปียกตอนนี้ลูกเปียกเนี่ยเสื้อผ้าของลูกนี่เปียกแต่พ่อแม่ไม่เคยให้ความสำคัญว่าแล้วคุณโยนลูกเข้าไปในทะเลทำไมเข้าไปในแม่น้ำยังไงให้เล่นน้ำแล้วก็บ่นว่าเอาเปียกอันนี้เองสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกให้ลูกไปซื้อบุหรี่ทุกวันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ไปๆมาๆนั่งร้องไห้ลูกของฉันติดกระท่อมติดยาบ้าติดกัญชาต้องให้ไปทำไมใช่ไหมครับเราซื้อตั๋วให้ลูกไปกรุงเทพเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกไปกรุงเทพซื้อตั๋วให้ด้วยซ้ำไปตั๋วเครื่องบินทัวร์อะไรรถไฟอะไรก็แล้วพอลูกไปที่กรุงเทพเราร้องไห้เนาะลูกจ๋ากลับมาด้วยแม่ต่างหากที่ซื้อตั๋วมาให้เราเป็นต้นเหตุเราอะไรนะเขาเรียกว่าทอดสะพานนะฮะเราอะไรนะทอดสะพานให้ลูกของเราสูงนี่เราทำสะพานให้เราทำอะไรนะบันไดเราต่างหากเป็นผู้ทำบันไดให้ลูกๆไต่ขึ้นแล้วทีนี้พอลูกขึ้นบนยอดตาลเรากลับเป็นห่วงว่าลูกจ๋าอันตรายมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามลองทำลองอะไรนะแต่เฝ้าระวังลูกให้ดีเรียนรู้อัชฮาบุลกาฟีนี่เขาสร้างอะไรนะแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเปลี่ยนสร้างความจุดเปลี่ยนที่นำพวกเขานี่ใ
กลับหาสู่สัจธรรมพ่อแม่ก็กำลังหลงระเริงในอำนาจสีแสงไฟอะไรต่างๆใช่ไหมแสงสีไฟก็แล้วแต่แต่ลูกนี่อีกแบบหนึ่งแล้วจะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่เหมือนกับอัสฮาบุลกะฮฟจะมีสักกี่คนไหมมีไหมพ่อแม่อยู่กับเหล้าบาอยู่กับอำนาจอยู่กับเงินอะไรต่างๆนะแล้วก็ลูกมีลูกใส่ฮิญาบมีลูกละหมาดมีลูกนะถือศีลอดอยู่กับมัสยิดมีสักกี่คนไหมไม่ค่อยมีน้อยนาดิรนาดิรน้อยอันนาดิรกัลมาดูมส่วนน้อยเสมือนกับนะไม่มีแต่คนที่ดีๆลูกที่ดีๆนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากครอบครัวที่ดีบรรยากาศเรื่องอื่นมอบหมายไปแต่อัลลอฮ์เราทำดีแล้วเลี้ยงลูกดีแล้วดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทินาวะดุรรียะตินากุรอะกุรอตะทุกอย่างที่ทำให้ลูกเป็นคนดีแล้วหลังจากนั้นในลูกอัลลอฮ์แล้วเราไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมส่งไปเรียนแล้วส่งปอนอแล้วตัฟฟิสแล้วติดตามแล้วนะทุกอย่างนี่เรากันไว้หมดแล้วแต่ลูกยังเป็นเด็กดื้ออะไรกันอยู่นะนะอัลลอฮ์บิลลาฮ์มินซาลิกสมมุตินะฮะอันนั้นนะเราถึงพอใจว่าเออนี่แหละเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วแต่ถ้าว่าตัวเองเนี่ยไม่พ่อแม่ไม่รู้อะไรเลยไม่ชอบอะไรเลยเขาเรียกว่ารักกว่าลูกอ่ะใช่ไหมถ้าสามจังหวัดอ่ะนะรักนกหัวจุกบริการนู่นนี่นั่นจะไม่ให้ที่อยู่อย่างดีเลยกับนกซื้อของ 5,000 บาทอ่ะ 5,000 ซื้อรังให้อะไรนะเขาเรียกกรง 5,000 10,000 อ่ะแต่ที่นอนของนั่นเองอันนี้ก็น่าเสียดายจะไปไหนมาไหนตามเลยกับวันนี้บ้านให้ช่วยดูถามว่าพ่อแม่ที่พอไหมอะไรนะปาล์มนี่ออกดอกไหมออกผลไหมดูอาอย่างเดียวเราปลูกปาล์มปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนปลูกยางขอดูอาสำเร็จไหมไม่ได้ต้องไปพรวนดินต้องให้ปุ๋ยต้องป้องกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนอกเหนือไปจากดูอาไม่ได้สอนให้เราดูอาอย่างดูอาอันนี้ใช่เริ่มต้นด้วยดูอาแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่ใช้ความพยายามอย่างดีนะแต่ไม่ใช่ว่าดูอาอย่างเดียวไม่ใช่นบีดูอาแต่ตัวเองใส่เสื้อเกราะนบีดูอาแต่มีเกราะกำบังขุดคลองขุดคูสงครามครูดูอาแต่ขุดคูนะดูอาแต่เตรียมอาวุธอะไรต่างๆพร้อมไม่ใช่ดุอาอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยดุอานี่ใช่ผูกมัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ชุกรซาบัตนะต่อภัยพิบัติอะไรต่างๆอันนี้ใช่ทีนี้นะถ้าพูดก็ไม่จบนะเหมือนเพราะมีเรื่องใหม่ๆต่ออายัดต่อไปนะครับเรื่องที่สองนะวัดริบละหมมาทะลรจุลัยน์อันนี้เป็นอุทาหรณ์กุรอานพยายามที่จะนำเสนอในซูเราะห์อัลกะฟีอันนี้เป็นการเสริมซึ่งจริงๆไม่ใช่อยู่ในคำถามของพวกมุชริกีนที่มีนบีพวกนั้นตั้งคำถาม3อย่าง1ก็คือเรื่องชาวถ้ำใช่ไหมดินยูกอร์ไนน์สามก็คือรู้อันนี้ไม่ใช่นั่นนี่เป็นการเพิ่มเสริมนะเสริมไปเสริมก็ไม่ใช่ตัวเสริมของจริงอ่ะนะของจริงนะอันนั้นคำถามนี่บางครั้งอ่ะนะให้ถาม
ให้ถามมาให้ถามผู้รู้นะการถามผู้รู้นี่สำคัญเพราะว่าอะไรเขาจะตอบในสิ่งที่เราไม่ถามด้วยเพิ่มเติมเราถามไม่เป็นแค่ตั้งคำถามถามไม่เป็นแล้วแต่ผู้รู้นี่รู้คำตอบของที่เราจะถามแล้วก็ไปเพิ่มประเด็นใหม่อีกนะในสิ่งที่เราไม่ถามแต่ไม่รู้จะถามยังไงอันนี้ก็ได้เนี่ยยังเหมือนกับชาวกุเรชไปถามนบีใน3เรื่องแถมให้5 เรื่องแถมไว้2เรื่องที่แถมเนี่ยอัศฮาบุลญันนะตัยนคือเรื่องราวนี่2คนอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นชาวสวนธรรมดาเองอ่ะมีอินทผลัมมีอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์มากๆนะฮะมีทั้งองุ่นคลุมไปด้วยต้นอินทผลัมโอ้เราแค่ไปดูต้นตาลก็สวยแล้วใช่ไหมอินทผลัมแล้วก็มีวะจะอัลนาไบนะฮูมาซะรอาแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆมากมายเนี่ยซะรอาก็คือเต็มทั้งดอกไม้ไม้ดอกไม้ผลนะไม้ประดับโน่นนี่นั่นโอ้สวยงามจะนึกมันยังไงก็ไม่รู้นะอุดมสมบูรณ์นะตัดอุคุลฮาออกผลทุกฤดูนะตัดลิมินฮูชัยอาเนี่ยลองในความสวยงามของอัลกุรอานสวนนี่ไม่ซอลิมให้กับเจ้าของมันนะก็คือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสวนมอบผลผลิตมอบผลไม้อะไรในอย่างครบครันมอบความสวยงามโอ้แล้วก็วะฟัจจัรนาคิลาละฮูมานะน้ำมีแม่น้ำไหลผ่านโอ้โหนะฮะรอมีสวนอะไรด้วยสวยงามขนาดไหนนี่ไม่เจ๊งนะทำให้จนกระทั่งตัวเองเนี่ยนึกว่าไม่เจ๊งแน่นอนแล้วก็มีซะมรวะกานะละฮูซะมรุนมีผลฟะกอลลิซอฮิบีฮีเนี่ยเขาก็ไปหยามเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยวะฮัวยูฮาวิรุเขาพูดอะไรมุฮาวิรฮาอัลฮิวาว่าคมอะไรคมอานาอักษรุมิงกะมาละวะอัซซุนะฟรออันนี้ประเด็นชาวสวนมันจะมีประเด็นนี้แหละอานาอักษรุมิงกะมาละฉันมีทรัพย์สมบัติฉันได้300,000ชาวบ้านได้500,000บางคนได้500,000กว่าอานาอักษรุมิงกะมาละมีเงินขายได้ยอดขายเยอะปีนี้วะอัซซุนะฟรอแล้วก็มีบริวารลูกน้องก็เยอะคนนี้ระยองคนนี้มาเลเซียมาเยอะแยะไปหมดลูกน้องของฉันทั้งนั้นอัลลอฮ์อันนี้เทียบได้เหมือนกับร้านอาหารก็ได้เหมือนกันนะไปดูนะได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรทั้งสวนก็คือตรงนี้ไม่ใช่ชาวสวนอย่างเดียวเจ้าของบริการก็ได้เพราะส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นแค่สัญลักษณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์เจ้าของบริษัทไม่เจ๊งแน่นอนมีหลักประกันรัฐบาลให้ประกันด้วยนะแล้วก็มีคนงานเป็นร้อยเป็นพันจะเจ๊งได้ไงนะมีเจ้าหน้าที่โน่นนี่นั่นชำนาญไม่เจ๊งแต่แล้วเขาก็เข้าในสวรรค์นะวะดะในส่วนของเขาวะดะคอลจันนะตะฮูวะฮุวะซอลิมุนอาธรรมในขณะที่สวนนี่ไม่เจ้าของกิจการอธรรมเพราะอะไรนะเพราะไปฝ่าฝืนคำสอนของอัลลอฮ์พองตนอานาอักซารูนี่คำว่าอานาอักซารูนี่โอ้เบงตะกบูรนะอีโก้เนี่ยเหมือนกับอิบลิสเลยแหละนี่อิบลิสว่าอย่างไรนะอันนะคอยรมินหูอันนะคอยรมินหูอันนี้ไปอ้างต่อหน้าอัลลอฮ์ทรงตรัสเลยค
คอลักตานีมินนาร์ว่าคอลักตาฮูมินตีนอานาคอยรอนมินหูอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับอานานี่ระวังทุกอย่างนี่อานาหมดโอ้นี่ผลงานอานานะอานากูเป็นเนี่ยตัวเองไม่รู้จักแล้วจะไปให้ใครรู้จักได้ยังไงนะกูเป็นใครนะฉันอะไรก็ฉันอันอักษรนะฟารอซอลิมส่วนนี้ไม่เคยซอลิมจนกระทั่งเขาอันตะบีดะฮาดิฮิอะบะดะไม่มีทางที่จะเจ๊งไม่มีทางที่จะพินาศเตรียมการไว้แล้วน้ำก็มีปุ๋ยก็มีคนงานก็มีงบประมาณก็มีตลาดก็เยอะนะคนผลิตเป็นกระบุงเลย10คันรถเอาไหมนะแข่งเศรษฐกิจใหญ่โตเลยถ้าเราไปวาดภาพนะจริงด้วยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะอะไรไหมในสวรรค์อย่างเดียวในนรกอย่างเดียวนะในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งนะแต่ว่าจะวาดมโนภาพยังไงอ่ะมีองุ่นมีอินทผลัมแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆมากมายทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้นู่นนี่นั่นแล้วก็มีคลองมีแม่น้ำอัลลอฮ์มีคนงานทำงานอย่างเป็นระบบเป็นสัตว์เป็นสุนัขอัลลอฮ์บีนะสวยงามบอกว่าวะมาอะซุนนุอัสซาอะตะกออิมะถึงขนาดนั้นไม่มีอัสซาอะนะจนถึงว่าอะลันอันตะเจ๊งไม่เจ๊งแล้วก็ไอ้เกียร์มาก็เป็นเรื่องหลงในนิมัตจมปลักอยู่ในความสุขสบายฮะกาเฟสนะฮะหนึ่งก็คือก่อนที่จะกาเฟสนะตัวครูอุลามะแบ่งกาเฟสสองช่องกาเฟสเนี่ยมัดบางคนก็บอกกาเฟสเนมัตแค่นั้นเองกาเฟสเนมัตแค่นั้นเองระวังกาเฟสเนมัตเยอะเยอะเยอะทุกวี่ทุกวัน24ชั่วโมงอาจจะบานปลายไปสู่กาเฟสจริงนะด้านอะไรด้านอะไรอีกด้านสังคมก็กาเฟสเนมัตอยู่ในบ้านก็กาเฟสท้ายก็กาเฟสจริงนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนี่ก็คือความวุ่นวายความโกลาหลนะก่อนที่จะไปพบกับซาอะห์อัลกิยามะห์จริงๆอ่ะนะฮะที่กลางวันเป็นกลางคืนที่ดวงดาวแตกกระจายโลกอะไรดวงอาทิตย์ขึ้นตะวันตกอะไรต่างๆก่อนที่จะเกิดสัญญาณกิยามะห์นั้นเกิดเสียกิยามะห์ที่เขาเรียกว่าโกลาหลวิกฤตเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจก็คืออัลกิยามะห์แล้วนะโควิดเกียร์มาไหมเกียร์มาแล้วนะฮะสองปีที่ผ่านมานี่เรามีเกิดเกียร์มาแล้วบริษัทไม่รู้กี่พันกี่หมื่นบริษัทเจ๊งก่อนหน้านี้นี่ยังไงสุขสบายเนี่ยถามเจ้าของกิจการดูประสบการณ์ตรงเกียร์มาแล้วเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างนะฮะอย่างน้อยก็คือบริษัทยาสาธารณสุขเนี่ยโรงพยาบาลนี่ฮะไปบังคับเขาเจ๊งการรวยนะทั้งเอกชนทั้งรัฐอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งแต่ท่องเที่ยวล่ะท่องเที่ยวรวยไหมนะนั้นเราไปดูที่เกาะลันตาเมื่อวานนั้นใช่ไหมเงียบเหงาอัสซาความโกลาหลหนึ่งของความของความโกลาหลคืออะไรครับคือการที่ให้กับคนที่ไม่เหมาะสมไม่มีคุณสมบัติอิดาวุสิดาอิดาวุสิดาอัมรุอิลาฟัลยันตะซิรก็ตามที่มอบหมายกิจการที่ไม่ใช่คุณสมบัติไม่ผู้ที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยฟัลจงรอกิยามะห์จะเกิดขึ้นพูดถึงมาตัวเองก็เป็นสัญญา
ก็คือเกียร์มาแล้วนะวุ่นวายเกิดความวุ่นวายนะเนี่ยก็ว่ามาอดุนเหิมเกริมต่อหน้าอัลลอฮ์วะลาอินรุดิตุอิลาร็อบบีทั้งว่าฉันนี่หันถูกอะไรนะส่งตัวไปยังพระเจ้าของฉันนี่และอาจิดันนะค่อยรอมมินฮามุงคอลบาก็แน่นอนที่สุดว่าฉันก็จะต้องได้รับที่พักหรือว่าที่กลับที่สุขสบายดีกว่าไปบังคับไปใจดีว่าถึงแม้ตัวเองอธรรมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มีความดีแล้วก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีเขาพูดเองเองตอบเองโอเคนะและก็สุดเขาอีกคนหนึ่งนะก็เตือนเขาว่าเช่นเดียวกันก็ไปเถียงไปตอบโต้ไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่านะท่านจะกูฟุตสร้างท่านสร้างเจ้ามาจากดินกันนั้นหรือสมมินนุตฟะก่อนหน้านั้นนุตฟะแล้วหลังจากนั้นพอเป็นตุรอบเสร็จนี่ก็ไม่ใช่แล้วเรานี่ไม่ใช่มาจากตุรอบเราไม่ใช่น้ำถ้าเราอยู่แล้วก็สร้างคุณนี่ให้เป็นชายแมนเต็มตัวเลยนี่ให้เป็นผู้ชายท่านจะที่มีอำนาจอย่างนี้กันนั่นหรืออันนี้อายัดนี้ก็สะท้อนถึงความเป็นวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆมากนะเมื่อวันก่อนนะพูดถึงเรื่องของการสร้างของมนุษย์ที่ไม่มีตำราไม่มีคัมภีร์เล่มไหนพูดก่อนหน้าอัลกุรอานไม่มีจะไปบอกว่านบีมุฮัมมัดไม่มีหลังจากอัลกุรอานพูดมาตั้งแต่1400ปีมาแล้วนี่การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรทางการแพทย์นี่น่าจะไม่เกิน300ปีนะ300ปีนะที่ไปเอ็กซเรย์ในครรภ์อะไรต่างๆในครรภ์ของแม่นะฮะแต่จริงๆแล้วอัลกุรอานได้บอกนะฮะลากินนะฮูจุกบิร็อบบีอะฮะดาอันนี้ก็เตือนเพื่อนฉันไม่มีทางถึงแม้ว่าได้อาจจะน้อยกว่าท่านลูกบริวารก็ไม่ค่อยมีที่ฉันมีก็คือละฮุวัลลอฮ์ยืนอะไรศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอุชริกุบิร็อบบีอะฮะดานี่สำคัญมากๆนะเรื่องชิริกต่อนะคนรวยชิริกมั้ยชิริกคนจนล่ะชิริกชิริกไม่เข้าข่ายใครอ่ะคนยากคนจนโอ้ชิริกการปฏิเสธนี่แน่นอนตะกบฏนี่คนรวยก็ตะกบฏคนยากจนน่ะตะกบฏมั้ยตะกบฏเหมือนกันนี่มีในหะดีษนี่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์เกลียดคนตะกบฏนะคนตะกบฏแต่อัลเลาะห์เกลียดยิ่งกว่าคนที่ยากจนคนที่เป็นอะไรน่ะเป็นชนชั้น3ชั้น4ในสังคมแล้วตะกบฏด้วยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคือคนที่มีตะกบฏคุณยากจนนะรายได้ก็ไม่มีแต่ว่าไปหยิ่งไปตะกบฏอันนี้ไม่ได้นะอัลลอฮ์เกลียดซินาซินาไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะซินาแต่เท่าคนแก่ใช่คนแซนินก็คือคนแก่ที่ซินาอันนี้ก็บาปมากนะเขาเรียกเท่ายิ่งไปใหญ่อัลลอฮ์ไม่ชอบอะไรนั้นคนไม่ชอบนะฮะก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะคนโกหกแต่มากกว่ายิ่งกว่านะที่อัลลอฮ์ไม่ชอบเกลียดจริงๆก็คือผู้นำที่โกหกเป็นผู้นำแล้วนี่คือเขามีอำนาจมีบริวารมีอะไรต่างๆแต่โกหกสัญญาแบบปล่อยพรุ่งนี้จะทำมะรืนนี้จะทำโกหกไปเรื่อยๆหรือผู้นำประเภทนี้เป็นผู้นำนั้นพวกร้ายที่เข้าไปในทุกอะไรนะฮะทุกระดับของสังคมวะลาอูลาอิซดะคอลตะญันนะตะกะกุลตะมาชาอิลลาบิลลาฮ์นี่คืออะไรนะฮะเขาเรียกว่า1ในสำเภาแห่งความรอดพ้นนะเดี๋ยวเราจะมีกราฟ
หนึ่งก็คือเนี่ยกุลตะมาชาอัลลอฮ์ก็คือไปพึ่งพิงอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ที่คำว่ามาชาอัลลอฮ์ให้ทุกครั้งในสิ่งที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่นะเห็นเด็กเห็นเยาวชนนั่งอ่านอัลกุรอานที่ถูกนะต้องกล่าวหลอดลายก็คือที่อัลไอนีเป็นคำนิยามของขาแล้วก็ริษยาอาฆาตร้ายไอ้เนี่ยไม่ได้อิจฉาว่านะเราไปซื้ออะไรซื้อรถใหม่พี่น้องมาดูโอ้ดีก็จะดีคือแค่นึกอย่างนั้นไปไปมามาเนี่ยถ้าแต่ถ้าจะไปแปลว่าเป็นแค่ชอบแล้วถึงว่าเออถ้าเป็นของฉันก็ดีนะเป็นประเภทแค่นั้นเองเพราะอัลฮัสัดคืออะไรฮะอิจฉานี่ก็คือการไปตั้งใจว่าอะไรนะอยากจะให้เพื่อนนี่ได้ร้ายอ่ะได้ในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะไม่ได้ดิบไม่ได้ดีอันนั้นคืออิจฉาเขาได้ตำแหน่งเราอิจฉาตาร้อนอ่ะเขาเรียกนะใช่ไหมอิจฉาตาร้อนไม่อยากให้เขานี่ได้ดีอันนั้นคืออิจฉาแต่ขนาดว่าไม่ให้เพื่อนของเรานี่ได้ดีเพราะว่าตัวเองตัวเป็นคนเป็นคนในครอบครัวแต่ว่าคนในครอบครัวก็โดนบางครั้งเราเองเป็นอัลอาเอ็นเป็นผู้ที่อะไรนะฮะไม่ใช่เคราะห์นะถ้าพูดเคราะห์นี่ถูกหรือเปล่าเคราะห์มีรับเคราะห์นี่มีไหมนาซิตอใบนี่นะรับเคราะห์รับผลสิ่งตาของเราเองเพราะตาของเราเองเราสวมเสื้อที่สวยๆแล้วก็เรานึกว่าโอ้เสื้อชั้นนี่หายเลยนะเพราะสายตาของเราเพราะเราไม่นึกถึงมาชาอัลลอฮ์ทำเขาน่ะแต่ว่าสังคมเราไม่มีไม่ค่อยมีงั้นในแต่ที่ไม่มีแบบมาชาอัลลอฮ์แต่มีแบบอื่นก็มีเวทมนต์อะไรนะประเภทมนต์ดำนี่แหละนะร้านค้าเนี่ยปัตตานียะลาเนี่ยโอ้โหชอบใช้เองนี่ชมชอบว่าแม้สังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยอบายมุขนะมาชาอัลลอฮ์จริงๆอันนั้นผิดไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์จริงๆนะอันนี้ไม่ได้มาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีภาคบวกเสียใจซุบฮานัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของความล้มเหลวซุบฮานัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ดีสังคมเราเนี่ยเต็มไปด้วยอบายมุขซุบฮานัลลอฮ์อันนี้ถูกต้องซุบฮานัลลอฮ์
วางไว้ให้ถูกอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์กับบิอิซนิลลาห์ต่างกันเราจะกล่าวอินชาอัลลอฮ์เมื่อเราจะกล่าวบิอิซนิลลาห์ใช้คู่กันอย่าเพิ่งถามคู่กันแต่ตอนนี้ในระหว่างกันก่อนกินข้าวหน่อยนะเอาหลังอัสรนี่อินชาอัลลอฮ์อันนั้นเราเป็นผู้กำหนดเองนะอันนั้นใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์แต่เป็นเรื่องที่นอกเหนือไปจากการควบคุมของตัวเองบิอิซนิลลาห์ในอนาคตข้างหน้าแหลมโตแซจะเป็นแหล่งเป็นจุดศูนย์รวมมีความเจริญมากที่สุดในประเทศเพราะไม่ใช่เป็นอำนาจของเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรานั่นต้องใช้คำว่าบิอิซนิลลาห์ดึงงานอิซินอัลลอฮ์ไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เป็นของเรานั่นมันความแตกต่างเล็กๆนะเล็กๆอันนี้เป็นแล้วก็สุดท้ายก็อะไรนะฮะอินตารอนีอานาอัลลอมิงกะมาลังวะละดาถึงแม้ว่าฉันนี่จะมีทรัพย์สมบัติที่เล็กน้อยแล้วก็มีลูกวะละดาตรงนี้นี่ทั้งลูกแล้วก็ทั้งลูกน้องด้วยลูกจริงแล้วก็ลูกน้องด้วยก็ใครที่มีลูกเป็นยังไงครับอัลลอฮฺสุลตาราทดสอบของเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนของเขาระวังนะฟาซารบีอายุเทียนี่ค่อยรอมินยันนาติกะบางทีอะไรนะสิ่งที่ดีกว่าส่วนของท่านอีกแล้วก็วายุศิลาอะไรฮะฮุสบานันมินัสซามะแล้วก็บางทีอ่านอัลลอฮฺจะลงโทษท่านเนี่ยด้วยการส่งอะไรนะส่งไฟจากฟากฟ้าส่วนของท่านฟาตุสบิฮัสซอยดันซาลากอโล่งเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเลยโอ้แล้วก็เราเหมือนกับดุอาของเพื่อนของกอวรไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแม่ต่างๆมีแม่น้ำข้างล่างนี่มีน้ำน้ำเป็นคลองเลยนะนี่เป็นอย่างนั้นข้างล่างแต่มะอุฮาวะรอก็คือแห้งเหือดสวนที่ไม่มีน้ำและท่านไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ำที่อื่นมาทดแทนอีกแล้วไม่ว่าจะขุดเจาะบาดาลเป็นร้อยเป็นพันเมตรอะไรต่างๆข้างในไม่มีทางชนประทานมาช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไม่มีน้ำหาน้ำไม่ได้โอ้ก็ปรากฏว่าเป็นจริงอย่างนั้นนะพอไม่มีน้ำแห้งพอไม่มีแห้งอะไรเนี่ยพืชที่เขียวชะอุ่มเมื่อกี้นี่แห้งตายนะแล้วก็วะอุฮีตบอัสบะฮะยุกัลลิบุกัฟฟายฮิอะลามาอันฟะกอฟีฮาวะฮิยะคอวิยะตุนอะลายาไลตานีลัมอุชริกบิร็อบบีอะฮะดก็เป็นจริงละแล้วก็สุดท้ายเข้าไปดูแล้วก็อะไรนะอยู่ก้อนลิบุกับไฟฮีอัลลอฮ์ก็คือเนี่ยคนที่หมดอะไรตายอยากไปฮะยีดูตาปังเงี้ยเนี่ยคือเสียใจสุดขีดเนี่ยเราลองไปดูนะทำยังไงบ้างนะอยู่ก้อนลิบุกับไฟก็คือไปพลิกแพงฝ่ามือของเขาเนี่ยเจ็บนู่นอย่างนี้อย่างนี้พลิกแพงอากมันมากับพร้อมมือนะก็ไม่รู้ว่าเราหรือเปล่าแล้วก็มีอาการอย่างนั้นไหม
นี่เป็นอย่างโอ้ไม่รู้เป็นยังไงกระวนกระวายเหมือนกับแฟนคลับที่ที่ชมดูแล้วก็อะไรนะทีมตัวเองแพ้ยังไง แพ้นะร้องห่มร้องไห้กับทีมที่แพ้ใช่ไหมพร้อมกับฝ่ามืออะไรด้วยเนี่ยอันนี้เขาก็เนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้เคยตะกบูดเคยนึกมั่นใจฟันธงว่าไม่มีทางพินาศแน่นอนไม่มีวันเกียร์มาด้วยซ้ำไปรายุเยอะแยะไปทั่วโลกมีสินค้ามีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะกระบวนการของเลี่ยงอะไรนะเขาเรียกว่าโล่งเตียนหมดเป็นยังไงอันเนี้ยมันมาแบบกระทันหันเนี่ยโควิดโอไมครอนมันมาแบบโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก่อนหน้านี้นี่10ปี5ปีนี่มีไหมผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะเกิดในลักษณะอย่างนี้มากระหน่ำทั่วโลกบนโลกทั้งใบ200กว่าประเทศเนี่ยโดนกันหมดเลยแล้วก็อุตสาหกรรมอะไรต่างๆนี่เจ๊งแบบระเนระนาดไม่มีใครคาดคิดนะไม่มีใครคาดคิดนะวะลัมตะกุนละฮูฟิอะตุนยันซุรูนะฮูมินดูนิลลาฮ์วะมาอีกแล้วนอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่มีอะไรแล้วที่จะช่วยเหลือได้นะนอกจากอัลลอฮ์นะครับนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือหลักๆนะของเนื้อใดก็คือ1เป็นฟิตนะอันนี้อันดับแรกนะครับฟิตนะของทางทรัพย์สินและที่เราได้เรียนรู้มาในซูเราะห์อัลกะฮฟมี 4-5 ฟิตนะอันดับแรกก็คือฟิตนะอะไรนะฟิตนะฟิดดีนทางศาสนาจบไปแล้วแล้วก็มาวันนี้นี่มาเป็นฟิตนะว่าดีซีนะตัลลาฮ์ลินะบลูวะฮุมอัยยุฮุมอะห์ซะนุอามะลันฮูวะฮุวัซซอลิมุนลินับซีเนี่ยคือฟิตนะแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้กอวาริบุนนะญะห์มียังไงนะก็มี4ประเด็นมี4ประเด็น1นะมี4มุมทั้งหมดมีที่กอติดดุนยาต้องรู้ต้องเข้าถึงดุนยาที่บอกว่าศาสนาอื่นเขาไปจับต้องวางลดเหมือนกับไม่วางอิสลามมองดุนยานี่ไม่ใช่ว่าเราไปวางดีไม่ใช่เราต้องจับความระมัดระวังเราต้องอยู่ในดุนยาอัดดุนยามัซรออตุลอาคิเราะห์เพื่อที่เราจะไปปลูกในดุนยานี้แล้วก็เราจะไปแค่นั้นเองเราอย่าไปปฏิเสธดุนยาว่าต้องอะไรนะ นี่คำว่าดับกิเลสไม่มีนะในสารบบของอิสลามนี่ไม่มีดับนะอิสลามไม่เคยสอนให้คำสอนอะไรครับควบคุมกิเลสต้องคุมให้อยู่ต้องคอนโทรลให้ได้คำสอนที่ไปบอกว่าดับกิเลสนี่เป็นคำสอนที่ฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไม่มีทางบวชแค่ไหน80พรรษา100พรรษาไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปดับได้แต่ควบคุมได้ควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์อันนี้ได้นะแต่ก็ต้องมีให้กับเขาอารมณ์ที่ต้องการทรัพย์สมบัติก็ต้องให้แต่เราจะทำยังไงอารมณ์กิเลสความต้องการใครทางเพศก็ต้องให้กับมันนะรักอะไรต้องรู้นะต้องรู้ข้อเท็จจริงของเพียงแค่สิ่งประดับบนโลกนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่จะยั่งยืนพร้อมกับเราคืออะไรครับวัลบากียะตุสซอลิฮาตเนี่ยบากียะที่เบโดพูดตอนเช้าเนี่ยบากียะลูกหลานที่ดีอามัลที่ดีการบริจาควะกัฟอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอัลบากียะตุสซอลิฮาตสิ่งที่อะไรเขาแปลว่าอย่างไรภาษาไทยปนิกาลันยังซอลาสิ่งที่เราทิ้งนะของมนุษย์นี่มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราใครก็แล้วแต่ที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวของเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเป็นที่จดจำแค่50ปี
อย่างน้อยลูกของเขาหลานของเขาเนี่ยไม่รู้นะบางทีอาจจะไม่จำชื่อของโต๊ะแล้วนะเพราะเขาใช้ชีวิตแค่ตัวเองแต่ถ้าว่าเขาใช้ชีวิตเพื่อสังคมเพื่อศาสนาไปเป็นพันปีอบูบักเราไม่ได้เป็นญาติเขาสักหน่อยแต่ว่าต้องกล่าวถึงอบูบักตลอดอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามนะวาวีไม่ได้เป็นญาติเขาสักหน่อยแต่ว่าต้องกล่าวรอฮิมัลลอฮ์รอฮิมัลลอฮ์ดุอากับเขาตลอดอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่ธรรมดาอิหม่ามนะวาวีบรรดาอุลามะเขาตลอดแล้วก็ให้ดุอากับเขาด้วยแต่เราน่ะใครล่ะลูกหลานเราลูกโอเคยังจำป้าอยู่หลานล่ะจำได้ไหมเหลนเหลนไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักมันหลนยิ่งไปใหญ่เลยไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำไปก็อย่างเหมือนกับเราอ่ะไปดูแล้วก็นะอายะอายะไปดูรู้จักและรู้จักชื่อแล้วโต๊ะแชร์รู้จักแล้วโต๊ะแชร์ของโต๊ะแชร์ไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักแล้วงั้นไม่ค่อยสนใจกับบรรพบุรุษแต่คนอาหรับเขาเน้นนะเขามีชะญะเราะห์มาอายของตระกูลอะไรของเขาเก็บไว้ท่านดีนะดุริยะของเขามาอารีฟะตุฮักีกอติดดุนยาต้องรู้ถึงความที่จริงของดุนยาคืออะไรสองอัลลูจูอิลลอห์ก็เหมือนกันต้องพึ่งพาพึ่งพิงอัลลอฮ์ในทุกสถานการณ์วะลาลาอิซดะคอลตะญันนะตะกะกุลตะมาชาอัลลอฮ์ต้องทำอย่างไรเราเข้าไปในสวนนี้ต้องนึกถึงอัลลอฮ์อย่าให้สวนของเรานั้นเป็นเหตุที่ทำให้เราลืมอัลลอฮ์เวลาละหมาดต้องละหมาดนะเวลาได้ผลอะไรต่างๆมากมายใจซะแล้วก็เลยนี่ของชาวสวนนี่นะปะเดี๋ยวยังไงไปมาๆนี่สังคมเรานี่ไปบังคับให้คนจนจ่ายซะกาตเหมือนดร.ก้นตวีว่าก็คือให้ชาวอะไรนะชาวคนยากจนชาวนานี่เพราะว่าก็ต้องจ่ายซะกาตใช่ไหมเมื่อครบตามนิสอบอะไรของเขาก็ต้องจ่ายนั้นชาวนาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องของการจ่ายซะกาตแต่สวนปาล์มล่ะจ่ายไหมชาวสวนปาล์มอันที่ได้เยอะๆได้มากกว่าได้เท่าไหร่อันนี้แหละดร.ก้นตวีบอกว่ามัซฮับอิหม่ามชาฟีอีมัซฮับชาฟีอีนี่คล้ายๆกับว่าประกาศให้กับคนรวยเพราะอะไรครับเพราะเราไปติดยึดว่าการซะกาตอาหารนี่ซะกาตอาหารเนี่ยพืชพันธุ์นี่ก็คือซะกาตพืชที่อะไรเขาเรียกเป็นอาหารหลักของชุมชนนั้นๆข้าวข้าวโพดข้าวสารแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นไม่จ่ายซะกาตนะอันนี้ของจริงด้วยฟิกมันมาเป็นอย่างนั้นน่ะในสมัยนบีก็มีตะมัดนี่จ่ายนะข้าวโพดข้าวสาลีอะไรเนี่ยแป้งจ่ายเยอะแยะมันอันนี้ไม่จ่ายไม่มีซะกาตนะไม่จ่ายเพราะว่ายางพาราโอ้ยไม่ธรรมดาสมัยก่อนนะกิโลละ100กิโลละ100กิโล80นะตอนนี้3โลยังไม่ถึงร้อยก็ไม่ว่ากันนะฮะทุเรียนโอ้โหทุเรียนทานโตนางสตาใบตองครอบครัวที่บ้านแบบผุอะนะบ้านเก่าๆโซมๆนะ500,000ไม่พูดนะ500,000บอกว่าปีไหนปีนี้ทำไมได้เท่าไหร่บ้างเนาะ500,000ไม่จ่ายซะกาตเพราะไม่มีในอะไรนะในตำราที่บอกว่าซะกาตทุเรียนมีไหมไม่มีซะกาตส้มไม่มีปาล์มไม่มีมีแต่ซะกาตข้าวมีเพราะว่าข้าวนี่เป็นหนึ่งในอาหารหลักของชุมชนนั้นก็ต้องจ่ายซะกาตตลอดจ่ายซะกาตข้าวแล้วคนที่ปลูกข้าวคือใครชาวบ้านชาวนาคนจนอันนี้พูดก็ไปพูดแต่ของจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่ไหนที่มีนาเยอะๆนากว้างๆก็เนี่ยก็จะมีปอนเนาะใหญ่โตปอนเนาะเยอะพอสมควรในสถานศึกษานะถ้า3จังหวัดนะสถานศึกษาปอนเนาะระบบปอนเนาะนี่ไปพึ่งพิงนาโดยส่วนใหญ่
นะที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนเขตไหนที่มีนาเยอะๆก็จะมีปอนเนาะเพราะปอนเนาะจะได้พึ่งพาแต่ถ้าหากว่าไม่ค่อยมีที่ไหนที่มีปาล์มเยอะๆไม่ค่อยมีเพราะว่าปอนเนาะอยู่ไม่ได้ที่นั่นเขาไม่จ่ายสักตันหยงมัดอะไรนี่โอ้โหสวนยางพาราทั้งนั้นแวงอะไรนี่มีปอนเนาะเยอะไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะเบตงทั้งอำเภอมีปอนเพราะมีแต่ยางพาราแต่ลองไปดูสายบุรีเจาะคือเยนะมาทางมาโยนะไปทางโคกโพอันนี้เต็มชนะเต็มในสมัยก่อนนะบริบทสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนั้นอันนั้นเรื่องต้องมานั่งคิดว่านั่งอะไรนะฮะให้เปิดกว้างสังคมเปิดกว้างเรื่องสกาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสกาดที่เป็นทัศนะของมัซฮับอบูฮานีฟะเป็นมัซฮับที่มองเรื่องซะกาตและก็การจัดการทรัพย์สมบัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอิสลามที่แท้จริงนั่นสรุปอย่างนั้นนะอบูฮานีฟะอบูฮานีฟะเพราะอบูฮานีฟะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรายได้นี่ต้องจ่ายซะกาตหมดนะทั้งยางพาราทั้งปาล์มทั้งอะไรแม้กระทั่งผักบุ้งผักกาดต้องจ่ายนะเนี่ยอัลลุจูอิลลอฮ์แล้วก็ข้อที่3คือการรำลึกถึงอาคิเราะห์รำลึกถึงอาคิเราะห์ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة يعني ก็นึกถึงในวันที่เคลื่อนย้ายเดินได้เคลื่อนย้ายได้ไม่ใช่แหลมต้องภูเขาทั้งโลกนี่เคลื่อนย้ายเกิดอาการปั่นป่วนอะไรขึ้นมาแล้วก็วะฮัชรนาฮุมฟะลัมนุกอดิรมินฮุมมนุษย์ทุกคนไม่ทิ้งแม้แต่คนเดียวแล้วก็จะอยู่บนซอกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเรานึกถึงอันนี้ถึงเรื่องราวหลังจากที่เล่าเรื่องราวของชาวสวนเพราะอะไรนะต้องการทำให้ชาวสวนเนี่ยรำลึกถึงวันอาคิเราะห์แล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรนะว่าจะต้องไปถูกตัดสินถูกสอบสวนในวันอาคิเราะห์ข้างหน้าเป็นยังไงต้องนึกถึงอาคิเราะห์แล้วก็ข้อที่4นี่ไปทิ้งท้ายด้วยต้องนึกถึงเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนอัลลอฮ์นะวะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมในบริบทของชาวสวนด้วยเพราะจะไปบอกว่าเนี่ยอย่าไปหลงนะกับสิ่งหวานล้อมสิ่งอะไรนะสิ่งเย้ายวนของชัยฏอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอิบลิสนะซึ่งเขานี่เคยเอาชนะนบีอาดัมมาแล้วสามารถที่จะหลอกล่อนบีอาดัมมาแล้วในช่วงหนึ่งนะฮะอันนี้แหละก็เป็นบทสรุปนะครับนะว่าชาวยันนาไตนี่อะไรนะอัสฮาบุลยันนั้นเป็นยังไงปรากฏที่สุดก็คือกอวาริบุนนะญะสัมภาวแห่งความรอดพ้นที่มี4เสา4หลักเนี้ยทั้งมะอ์ริฟะตุฮักกีกอติดดุนยานะเข้าถึงดุนยาให้ได้อัลลุจูอิลลอฮ์พึ่งพาอัลลอฮ์นะดุอาซิกิรอิสติกฟารตาวบัตตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็นึกถึงความตายนึกถึงอาคิเราะห์แล้วก็ให้รู้เท่าทันชัยฏอนผู้ที่ทำร้ายเราที่มาจะมาหลอกลวงเรานะอันนี้เท่านั้นที่เราสามารถที่จะรอดพ้นจากสวนซอฮิบุลญันนะตัยที่ในอัศฮาบุลกะฮฟนะครับอัลลอฮุอะลัมโอเคนี้ก่อนนะฮะมีเพิ่มเติมเวลาเลยไปนะวันนี้ก็ไปจนถึงเติมนบีมูซาแล้วนะจนถึงนะอีก2วันนี้ไปจะให้จบนบีมูซาแล้วก็ซุลกอร์ไนน์ก็จบมาชาอัลลอฮ์ใช่มาชาอัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่สวนอย่างเดียวแล้วกับรถอะไรก็มาชาอัลลอฮ์ทีนี้มีต้องมีนั่นอาจารย์นะผมนึกถึงว่ามีคนที่ซื้อบ้านปลูกบ้านเขาก็เขียนหน้าบ้านมาชาอัลลอฮ์แต่เราไม่รู้ว่าฮิกมะห์มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆมีคำสอนนะมีคำสอนมา
หนึ่งคือมีหะดีษของนบีนะครับซึ่งรายงานในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดได้บอกว่าอบีรอได้บอกว่ากอลาลินบีอุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาดุลลุกะอะลากันซินมินัลกุนูซิลญันนะฮ์ตะฮ์ตันกอลาอันตะกูลาลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์และในสันคือดีคือเพราะว่ามันสอดคล้องกับวานิชเพราะผมเข้าไปในสวนเรามักจะใช้ผิดอยู่พอถึงปั๊บพอเห็นของผลออกใช่ไหมเราดีใจไงดีใจอันฮัมดุลิลละฮัมดุลิลละเราบอกกันฮัมดุลิลละแสดงว่าสำนวนอันฮัมละก็ปรากฏแต่ว่าถ้าบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ลากัวตะอิลาบิลละแสดงว่าอัลฮัมดุลิลละก็คือเป็นการขอบคุณอยู่แล้วชาอัลลอฮ์นี่เพื่อที่จะไปปกป้องเพศภัยในอนาคตนะที่มีสายตาอะไรเมื่อกี้นะที่จะมาปกป้องนะกล่าวมาชาอัลเลาะห์กับสวนของเรานี่ก็จะไม่โดนละไม่โดนอะไรนี่สำคัญตรงถึงขนาดว่าจะทำให้สวนของเรานี่เกิดไฟไหม้นะเกิดอับประสบอุบัติหายารักษาไม่ได้เลยนะอะไรสำคัญจริงๆนะแต่ต้องไปอัลลอฮุอิลลอฮ์ไปต้องไปพึ่งอัลลอฮ์แต่สังคมเรานี่สังคมเราไปอะไรนะไปทำผิดอ่ะมันไม่ใช่อยู่ในกรอบของศาสนาเด็กๆเมื่อสมัยเด็กๆใช่ไหมเด็กที่ยังเป็นทารกเล็กๆอะไรอยู่ชมเนี่ยว่าชมเด็กไม่ได้สังคมมลายูมุสลิมแม้กระทั่งสังคมพุทธก็เถอะชมว่าเด็กนี่ขาวอ้วนสมบูรณ์ได้ไหมไม่ได้ต้องไปบอกว่ายังไงหน้าเกลียดหน้าเกลียดหน้าชังเราสำหรับยุคนาคาเตอร์นะบุตรนี้บุกกระชอมเม่นะคุณนักตะบุกกระชอมเม่คุณนักตะบุตรก็บ่อยได้ไงบุตรนี่เด้อนี่ตัวหน้าเกลียดหน้าชังนั่นแหละเนี่ยนะกมุอะไรคาเตอร์คุณนักตะก็ปวดตาเท่านักตะตุบุคุณนักตะตุบุอะไรคาเตอร์กมุอัตตะตัวอัตตะเลยคาตะกุมุเลยคาตะชมเมนะเพราะอะไรน่าเกลียดน่าชังเพราะอะไรพราหมณ์สมัยก่อนทารกเป็นคนที่อ่อนแอถ้าว่าไปบอกหน้าตาผิวพรรณดีนี่ผีพอผีได้ยินเนี่ยเขาก็จะมาหลอกเด็กเขาจะมาเอาเด็กจริงๆนี่เขาก็ป้องกันไอ้ผีกระสือที่มีไส้มีอะไรนี่ถามว่าทำไมพอเวลาหญิงหลังคลอดเนี่ยจะต้องมีหนามต้องมีใช่ไหมสมัยเหมือนกันปัตตานีก็มีวางหนามอะไรสมัยก่อนเพราะอะไรฮะเพราะกระสือจะมาทางนั้นน่ะแล้วถ้ามีหนามก็ไปโดนลำไส้ตัวเองหนีเลยผีเนี่ยต้องวางหนามก็เหมือนกันที่ใบบอกว่าหลอกเด็กหลอกที่ทางอะไรต่างๆเพื่อที่ผีจะมากินมารับมาเอาเด็กอะไรนี่มาหลอกเด็กพอเด็กพอผีได้ยินว่าโอ้เด็กคนแต่ถ้าไปบอกว่าน่ารักอนาผีได้ยินพอผีได้ยินก็จะมาหลอกความเชื่อนี่คือความเชื่อของคนสมัยก่อนที่โยงใยกับเรื่องความเชื่อของพุทธพราหมณ์ไปนะฮะเอาซุบิลลาฮิมินซาลิกอันนั้นชิริกเล็กอ่ะนะฮะระวังเพราะอะไรครับเพราะนี่มันมีที่มารถสะเดาะเคราะห์แล้วเขาไปสะเดาะเคราะห์แล้วว่าสีนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยซื้อวันที่เท่าไหร่คุณชื่ออะไรแล้วก็เวลากับชื่อของคุณนี่เหมาะสมกับสีดำเท่านั้นแต่คุณซื้อมาสีขาวแล้วเนี่ยรถนี่สีดำผีนี่โง่จริงๆก็ไม่รู้ว่าใครโง่กันสุดท้ายก็คนนี้แหละเจ้าของรถนี่แหละนะเจ้าของรถเนี่ยโง่เสียค่าให้กับตุ๊กโบมอเนี่ยนะคือคนรวยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะฉลาดทุกอย่างนะนะไม่ได้เขาสามารถที่จะซื้อรถเบนซ์เป็น5ล้านแต่เรื่องนี้นี่เขาไม่ฉลาดนะโง่เลยก็มีนะเพราะเขาไม่ได้พวกที่บริจาคอะไรนะ
เป็นเสียเป็นโน่นนี่นั่นน่ะนั่นน่ะมงคลตัวเลขมงคลเนี่ยทำไมถึงต้องมีการประมูลอ่ะ5555อะไรเนี่ยทำไมอ่ะเออเพราะมีเป็นเลขมงคลเป็นมงคลเอาเลขมงคลได้ยังไงเลยนะเป็น10ล้านแพงยิ่งกว่ารถเขาอีกนะเลขพวงมาลัยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมากแล้วมีเหรอฮะจะอาบน้ำกันผ้าก็ทำให้เป็นสีแดงได้ยังเอาได้แม่ทำได้แล้วก็รถนี่สีแดงมีเหมือนกันน่ารักน่าชังน่าเกลียดชังด้วยน่าชังนี่แหละสำคัญน่าจะหลอกผีไงแต่อัลลอฮ์นี่ต้องหนึ่งก็คือต้องกล่าวให้ถูกที่นะอินชาอัลลอฮ์เมื่อคนชวนเราเราบอกว่าเราจะไปที่นี่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 นะเพราะได้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องบางเรื่องอะไรนี่ทำอะไรนี่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดสำหรับเราเขาก็อินชาอัลเลาะห์เหมือนกันการปฏิบัติของเขาก็อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ควบคุมเขาอัลเลาะห์ของเขาเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าของมุสลิมอย่างเดียวนะทุกศาสนานั่นแหละนะอินชาอัลเลาะห์ถามอาหรับก็จะถามอินชาอัลเลาะห์เหมือนกันครับก็เรามาฟิตนะที่3ฟิตนะตุลอิลมีฟิตนะของความรู้โอ้นก็น่าสนใจเราผ่านไปแล้วฟิตนะอะไรนะฟิตนะในศาสนาวันนี้ฟิตนะทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานบริวารแล้วก็ฟิตนะที่3คือฟิตนะความรู้นะฟิตนะความรู้ก่อนที่จะไปจบที่ฟิตนะของอำนาจผู้นำนาซุลกอร์ไนสวัสดีสบิลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์